ายสฤทธิ์บุตรเนียนส.ส.นักพัฒนาแก้ไขปัญหาปากท้องประชาชนอำเภอกบินบุรีอำเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรีเขต3พรรคภูมิใจไทยครับวันนี้ผมมีเรื่องที่ปรึกษาหารือในปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลกบินอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีครับด้วยร้องทุกข์ผ่านมายังท่านนายกเทศมนตรีรังสรรค์บุตรเนียนเบื้องไฟส่องสว่างไม่ติดมาเป็นระยะเวลานานในถนนทางหลวงเส้นที่33ถนนสุวรรณสอนนะครับกิโลเมตรที่198ไปยังทางเข้าเทศบาลตำบลกบินได้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งเป็นอันตรายต่อประชาชนสัญจรไปมานะครับท่านนายกเทศมนตรีได้ทำหนังสือไปยังแขวงการทางหลวงจังหวัดปราจีนบุรีแล้วซึ่งเป็นเจ้าของทรัพย์สินที่จะแก้ไขปัญหากับประชาชนโดยทั่วไปดังนั้นยังกราบเรียนมายังท่านประธานสภาไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยบรรเทาความเดือดร้อนนี้ด้วยครับจุดที่2ครับไฟส่องสว่างที่ไม่ติดตลอดเส้นทางโดยเฉพาะเส้นทาง304เนี่ยฉะเชิงเทราเป็นเส้นทางไฮเวย์เมนหลักยิ่งบริเวณของหน้าร้านเซรามิกเซ็นเตอร์เนี่ยไปจนถึงโรงพยาบาลกบินบุรีนะครับเป็นบริเวณที่มียานพาหนะเป็นจำนวนมากจึงทำให้เกิดอันตรายบ่อยครั้งครับส่วนเรื่องที่3ครับขอสนับสนุนงบประมาณก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งในหมู่ที่9ตำบลบ้านท่าขี้เหล็กตำบลกบินอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีเนี่ยได้รับรองเรียนจากท่านกฤษฎากรสุริยวงศ์นายกองค์การบริหารส่วนตำบลว่าบริเวณหมู่ที่9เนี่ยตำบลบ้านท่าขี้เหล็กเนี่ยนะครับได้เกิดความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำกัดเซาะตลิ่งพังถนนสุดเสียหายเป็นอันตรายต่อความเดือดร้อนของประชาชนโดยเฉพาะบ้าน20หลังเนี่ยได้สุดพังลงไปเนี่ยในบริเวณน้ำหลากช่วงเดือนกันยายนแต่อบต.กบินบุรีก็มีเพียงแต่ได้เอาดินไปถมแต่พอน้ำหลากมาอีกก็เกิดการทรุดโทรมอีกจึงขอกราบเรียนไปยังท่านประธานสภาที่เคารพไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยบรรเทาความเดือดร้อนจัดสรรงบประมาณในการจะบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนนะครับขอกราบขอบคุณมากครับ